เอาละครับกลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับมีอีก3คู่ให้ได้ชมกันครับเต็มอิ่มเลยใช่แล้วคุณออสเคโอนะครับไปว่ากันเลยดีกว่าครับนะครับคู่ที่5ของรายการนะครับเพชรมรกตทีเด็ด99เจอกับรุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาวครับพิกัดน้ำหนักเนี่ยเฟเธอร์เวทนะครับ126ปอนด์เท่ากันช่วงหลังๆต้องบอกว่าเพชรมรกตครับคนนี้ครับสดมากร่างกายดีครับฝีมือดีด้วยนะแข็งแรงแข็งแกร่งโอ้โหชกมานมนานแล้วอะแต่ว่าหยุดไปเป็นทหารนะครับกลับมาภาคนี้ถือว่าเอาดีได้เลยครับส่วนรุ่งเพชรนี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นอดีตแชมป์ของเวทีลุมพินีครับเดี๋ยวมาดู3ฟอร์มหลังกันก่อนครับทางด้านเพชรมรกตทีเด็ด99เนี่ย3ไฟหลังมีชนะคะแนนก้องบุรีวอสังประภัยแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับพันพยักษ์สิทธิ์จาติ๊กครับส่วนฟอร์มล่าสุดครับถือว่าพลิกล็อกเลยครับเอาชนะคะแนนจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันพุธที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนมุมน้ำเงินครับรุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาว3ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนธนนชัยทอแสงเทนน้อยแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเพชรทวีสกิติชัยส่วนฟอร์มล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับพลังทิพย์นอสีพึ่งที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับครับนี่ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านรุ่งเพชรนะเจ้าของสีเสื้อนะครับเอาละครับมาดูยกที่3เลยครับถ้าพูดถึงความใหญ่เนี่ยอยู่ที่น้ำเงินแน่นอนครับรุ่งเพชรสูงกว่าใหญ่กว่าครับแต่น้ำหนักตัวเท่ากันด้านเพชรมรกตนี่ซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายส่วนรุ่งเพชรนี่เข่าในเหนียวครับโอ้โหรูปร่างช่วงชกนี่มุมน้ำเงินครับได้ยาวกว่าเล็กน้อยถ้าแกจับได้นี่ต้องบอกว่าตีได้ยันสว่างเลยครับทางด้านรุ่งเพชรเป็นมวยเข่าที่ตีได้ทุกท่าทุกทางจริงๆครับแหมแต่โดนเหลี่ยมไปเลยครับบิดนิดเดียวหน้าทิ่มไปแทงขวาเพชรมรกตนี่ถือว่าเป็นจอมฝีมืออีกคนหนึ่งครับครับล็อกแล้วครับรุ่งเพชรล็อกแล้วตีขวาอาชีพหลักของรุ่งเพชรเลยครับวงในเพชรมรกตตั้งเข่าไว้ก่อนก็น่าจะรู้แล้วครับว่าถ้าไปแลกวงในกับรุ่งเพชรเนี่ยเป็นงานยากครับครับแล้วเขาอาชีพอ่ะแล้วรุ่งเพชรแต่ย่างอาดาวซ้อมอยู่เพชรยินดีอคาเดมี่ครับเพชรมรกตนี่ดักด้วยแข้งซ้ายดูว่ารุ่งเพชรนี่แกเกมมาดีนะมีอาวุธนำก่อนแต่จังหวะนี้โดนครับกรรมการสินใจตามน้ำไปนิดนึงจุลวงต้องเตือนหน่อยเป็นจังหวะที่ตามน้ำอ่ะนะก็ว่ากันไม่ได้เหมือนกันแต่ทำบ่อยๆไม่ดีนะครับวงในครับเด้งขวาเข้าไปพยายามจะขวางหน้าไว้ครับดันออกไปเสียบซ้ายเพชรมรกตคู่นี้ดูกันที่วงในครับ2ยกนี่เป็นทางด้านรุ่งเพชรยังได้เปรียบอยู่ 5-4 ครับอ้าวโยนเข่าซ้ายคืนมาพยายามจะจับแน่นๆครับรุ่งเพชรจะได้ตีได้ถนัดแต่เพชรมรกตไม่ให้จับสิประเด็นหมดยกที่3ผ่านไป3ยกกันนี้ครับสถานการณ์รุ่งเพชรขยับได้เปรียบ2ช่วงตัวแล้วยกที่4ครับยกสำคัญเลยมวยเข่ามันจะต้องมาดูครับว่ารุ่งเพชรนี่จะจับตีได้ไม่ได้หรือจะเป็นทางด้านเพชรมรกตครับใช้จังหวะฝีมือเอาล็อกครับเด้งซ้ายมาครับเพชรมรกตโอ้โหเสียบซ้ายครับมวยฝีมือตีแล้วครับเอ้าแข้งซ้ายยกนี้ลุงเพชรต้องชวนทะเลาะนายให้เยอะแหละแต่เพชรมรกตแก้ด้วยการรัดเอาไว้ยังตีได้ครับลุงเพชรยังตีได้ดูนายใครแข็งกว่ากันอ่ะแยกออกมาครับเข
ใครเล่นกล้ามแขนมาไม่ดีเนี่ยลำบากครับเพราะว่าเป็นการไล่แขนเป็นการล็อกโอ้โหมีศอกด้วยครับเพชรมรกตหลากหลายเลยครับอาวุธนี่ครับเข่าอีกทีนึงเดินเข้ามามั่วซั่วนี่โดนอาวุธดักไปเยอะแล้วครับรุ่งเพชรเอาซ้ายแล้วครับตีต้องตีเป็นชุดนะครับรุ่งเพชรเอาเสียบซ้ายเพชรมรกตผลักออกไปแล้วก็ดันออกไปแหมยังออกไม่ได้ครับดันออกไปแล้วก็ขยับซ้ายรอจังหวะเตะจนได้แหละนะครับเพชรมรกตเอาผลักออกไปยัดเข่าเข้าไปอีกนี่โอ้โหแหมนอกจากชอบมวยแล้วยังชอบตีไก่นะเพชรมรกตเนี่ยทำไมครับปกติชอบไปตีไก่กับพี่บาสสมรักอาชีพเสริมใช่ไหมเสริมอาชีพเสริมดันกันอยู่ครับแต่ตอนนี้ต้องเป็นอาชีพนักตีกันนะครับตีเข่าครับเพราะว่ารุ่งเพชรมาหนักเหลือเกินมาบู๊เหลือเกินพยายามจะชวนทะเลาะแต่วงในเลยครับรุ่งเพชรล็อกคอไว้เด้งขวามาซ้ายอีกทีครับตีได้ทุกท่าทุกมุมเลยครับรุ่งเพชรตอนนี้แต่เพชรมรกตนี่ก็ไม่กลัวเข่านะแกก็สู้เหมือนกันขยับแข้งซ้ายแข้งซ้ายรุ่งเพชรนี่ไม่บังเลยครับโดนบิดล้มลงไปแหมเหลี่ยมตัวดีด้วยครับทางด้านเพชรมรกตเอาบิดมาแข้งซ้ายอีกทีนึงโอ้โหแข้งแล้วก็เข่าครับพยายามเกี่ยวแหมไม่ล้มเดินมาต่อครับไม่มีเกียร์ถอยหลังครับรุ่งเพชรรุ่งเพชรพยายามจะเดินชนแล้วแต่จะไปชนคุ้มกะทิของเพชรมรกตหรือจะไปชนแข้งต้องดูครับเอาไปวงในล็อกตั้งกำแพงเอาไว้อยู่เลยอะ IQ ก็ดีครับเพชรมรกตเนี่ยเอาขยับเตะล่างโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับแบบนี้เขาเรียกว่าเสียเหลี่ยมเลยครับเอาว่าใหม่ครับพลาดไปแล้วพลาดไปหมดยกที่4หัวจิตหัวใจนี่พยายามนะครับพยายามจะทำครับแต่สถานการณ์บนล็อกเนี่ยแฟนมวยเขามองไปที่เพชรมรกตครับกลับมาได้เปรียบ5ช่วงตัวเดินเข้าไปโดนครับทางด้านรุ่งเพชรออกมายก5นี่ต้องแก้แล้วครับถ้าไม่แก้นี่เดือดร้อนนะครับเอาดูครับยกสุดท้ายโอ้โหหักล้มลงไปเลยยังเดินต่อครับรุ่งเพชรครับล็อกเอาไว้เสียบซ้ายเพชรมรกตคืนด้วยแข้งครับกระตุกมายังไม่ล้มนะโยนเข่าเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหเกาะติดจริงๆครับโอ้โหดูครับเหลี่ยมตัวของเพชรมรกตครับทำมาดีๆนะคุณน้อนนะแกรุ่งเพชรเนี่ยเข้ามาแล้วแหมโดนเหลี่ยมไปหลายต่อหลายครั้งครับเอาตั้งกำแพงไว้อีกเด้งซ้ายมายังไม่ชัดครับโอ้โหดูครับดักเข่าเดินเข้ามาทะเลอร์ทะล่าโดนดักไปเยอะแล้วครับรุ่งเพชรพยายามจะดันออกไปขยับโยนเข่าซ้ายอาวุธแกเยอะกว่าครับทางด้านเพชรมรกตเนี่ยรุ่งเพชรจะจับตีอย่างเดียวไม่มีอาวุธนำครับครับลำบากเลยครับแบบนี้แกจะใช้อาวุธอย่างเดียวครับก็คือเข่ากว่าจะเข้าไปตีได้ครับเพชรมรกตนี่ไปก่อนแล้วครับมีแข้งมีเข่ามาก่อนแล้วครับแล้วแกไม่อยู่เป็นเป้านิ่งเลยครับทางด้านเพชรมรกตฉากออกซ้ายฉากออกขวาเนี่ยล็อกเอาไว้เลยอ่ะป้องกันตัวครับมั่นใจเลยครับโอ้โหแล้วเดินช้าแล้วด้วยครับทางด้านรุ่งเพชรหมดยกสุดท้ายเพชรมรกตมั่นใจเลยนะชูมือมั่นใจครับกรรมการสินชัยจุลวงศ์ครับรวบรวมคะแนนชูมือให้กับเพชรมรกตทีเด็ด99เป็นฝ่ายชนะคะแนนรุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาวครับก็ถือว่าเป็นอีก1ไฟท์ครับที่ทำผลงานได้เข้าตากรรมการเหลือเกินนะครับ